นุ่งขาวห่มชมพูอันนี้คือประบลังแล้วก็จะไปก็จะเป็นกำไรเวลานะครับซึ่งประดับด้วยทับทิมแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็เป็นของหลวงซึ่งประดับเพชรแบบฝรั่งในสมัยกาลที่ห้าก็เป็นหน้ามังกรหน้าเหร่าเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นข้อประกอบเถาอย่างองค์นี้ก็ทำเป็นพญานาคสามเศียรนะครับเป็นชุดเป็นเซตอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นกำไรข้อประกอบเถาจะมีเจ็ดเถาเจ็ดเส้นอันนี้นี่รู้สึกจะเก็บไว้ที่เนื่องจากคือจริงๆแล้วเครื่องโสการเจ้านายมีอยู่เยอะนะครับทั้งเสื้อผ้าทั้งถนิมพิมพากรทั้งครูสาพัสราพรแต่ยังไม่ได้นำออกมาหรือเปล่าไม่ทราบนี่ก็นอกจากนั้นในข้อประกอบในประกอบก็จะมีทั้งพระองค์แบบต่างๆนี่จะแสดงอยู่ที่สัญญาเท่าไหร่ครับเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ครับนี่นะครับจะเป็นหลากหลายมากมีทั้งรังแตนมีทั้งพระธรรมรงค์ทรงมนต์ดกมีทั้งข้อมะขามมีเพชรเดียวเพชรคู่มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่พี่รอดแหวนรูปพญานาคแต่จริงๆแล้วในรายชื่อพระธรรมรงค์โบราณจะมีอะไรที่พิสดารกว่านี้นี่เท่าที่เห็นในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นการผูกกระจี้หรือจี้หรือทับสวงนะครับก็จะเป็นการผูกคือโบราณใช้คำว่าผูกคือไม่ได้ใช้คำว่าใส่หรือใส่ทองคล้องนะครับแต่ข้างบนก็จะมีเม็ดประคำร้อยแล้วก็มีเชือกไว้ผูกคอจี้ผูกคออย่างเลยครับอันนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งเสร็จทันเวลาพอดีไหม